สวัสดีครับสวัสดีค่ะ108ดนตรี108 Music ทางทีวีไทยแห่งนี้พบกันกับพวกเราเช่นเคยนะคะ Apple พัชรากรไม้เรียงและอาจารย์ปราดอรุณรังสีค่ะครับยังคงเป็นเรื่องราวการแข่งขัน Jazz Dream Team เช่นเคยครับผมแต่วันนี้เป็นรอบแรกของการแข่งเป็นโนค่ะอาจารย์ใช่เป็นรอบแรกของเป็นโนที่เล่น6คนนะครับเดี๋ยวรอดูฝีไม้ลายมือพวกเขากันงั้นไปชมกันเลยค่ะJazz กับ Improvisation เป็นสิ่งที่คู่กันนะครับซับซ้อนแล้วก็ค้นหาไปได้เรื่อยๆฮะก็เลยชอบดนตรีแจ๊สภาษาบีบ๊อบเนี่ยโอเคดีนะครับแต่ผมอยากจะเห็นการพัฒนาโมทีฟมากกว่านี้ผมชอบไดนามิกนะครับสิ่งที่เราเล่นออกไปนะครับรู้สึกได้นะครับแล้วดูเป็นคนค่อนข้างมีสมาธิแต่เราจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราพูดจาภาษาแจ๊สอยู่แล้วตอนนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมิดลนะครับชั้นปี2แจ๊สคือการอิมโพรไวThank you.
tonal center มันอยู่ใน C minor E flat ซะส่วนใหญ่มันต้องการเราเรียกว่า harmonic adventure ก็คือแบบมันต้องการการผจญภัยทางด้านฮาร์โมนีบ้างนะครับเพราะมันยังไงหูคนเราก็ได้ยินเนี่ยC minor เนี่ยอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้ว C minor เนี่ยมันง่ายสำหรับนักเปียโนมากเลยนะเพราะนิ้วแหมมันลงตัวพอดีเลยนะฮะท่อน B เนี่ยเราไปคอร์ด C 7 outer ใช่ไหมที่จะไป F minor นะฮะตรงนั้นอะผมไม่ค่อยได้ยิน E natural สักเท่าไหร่นะฮะมือซ้ายนักเปียโนเนี่ยนักเปียโนแจ๊สเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าเป็น active participant ก็คือเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของมือขวาได้มากกว่านี้นะครับตอนนี้มันเป็นเบสคอร์ดลิสส่วนใหญ่นะฮะถ้าเรานึกถึงบาร์กนะเพลงของบาร์กเนี่ยมีเคาน์เตอร์พอยต์มีอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราใช้มือซ้ายให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ก็จะดีนะจะทำให้เพลงสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็คิดเหมือนกันนะครับคืออยากได้ยินเสียงเอาไซด์ตรงโดมิแนนต์บ้างมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสีมันน้อยไปนิดนึงนะครับคือพอเล่นได้แล้วเนี่ยมันเรื่องพวกนี้มันเหมือนแบบซนน่ะนะครับลองหาความซนใส่ในลายเปียโนของเราเข้าไปอีกนิดนึงนะครับรสชาติมันผมว่ามันก็น่าจะอร่อยขึ้นนะครับขอบคุณครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจจากศิลปินนะฮะก็มีคุณฮิโรมิกับชิคาเรียนะครับที่เป็นมือเปียโนแจ๊สระดับโลกก็ทำให้หลงใหลในการเล่นเปียโนมากครับSense Swing Accent นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของดนตรีแจ๊สนะครับ Accent มันลงที่ดาวบีทเยอะมากเลยนะฮะก็คือเหมือนคลาสสิคอลมากซึ่งแจ๊สเนี่ยมันกลับกันใช่ไหมมัน Accent ไป Upbeat นะครับแล้วทีนี้ค่าของโน้ตเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือน16โน้ต
เยอะเกินไปอ่ะมันเป็นตัด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 นะฮะมากเกินไปก็ครึ่งมันจะเหมือนกับแร็กไทม์เยอะเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแจ๊สมันต้องอีเวนต์มากกว่านั้นนะมันจะใกล้เคียงกับทริปเป็ดมากกว่านั้นนะฮะนึกถึงทริปเป็ดเยอะๆนะครับแล้วก็โน้ตตัวสุดท้ายเนี่ยมันควรจะแอคเซนต์มากกว่าโน้ตตัวลงนะฮะตอนนี้โน้ตตัวลงแอคเซนต์หนักมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยมือซ้ายเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอุมพาก็คือแบบเป็นสไตร์ฮะเบสคอร์ดไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราลองใส่อะไรที่ให้คนฟังเขาเดาได้บ้างเดาไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นนะครับ อยากจะได้ยินภาษาของบีบ๊อบมากขึ้นในมือขวานะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะผมว่าน้ำหนักเสียงน้ำหนักมือที่เราเล่นลงไปเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างมากขึ้นกว่านี้นะครับตรงที่อยากจะเน้นน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องผมคงพูดเล่นในเรื่องของไดนามิกนะครับการเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเราสนุกไปกับการเล่นของเรานะครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในการเล่นดนตรีนะครับก็ดีใจที่ยังได้ยินเรื่องตรงนี้อยู่ครับถ้าเป็นไอดอลของผมเลยคือเฮอร์บี้แฮนค็อกครับเป็นมือเปียโนที่เล่นการซับคอร์ดฟังได้ไวมากครับคือจะเล่นโรดเหมือนเล่นเปียโนเนี่ยมันไม่ได้นะฮะช่วงของไดนามิกเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเวลาเราแอคเซนต์ที่โรดมากๆเนี่ยมันก็จะแบบโอ้กระแทกมาเลยฮะดังมากเลยนะครับยังแอคเซนต์อยู่ที่ดาวบีทเยอะมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องแอคเซนต์ที่อัพบีทนะครับนี่พอมาเข้าเบสเล่นเป็นเบสไลน์ละโอเคก็ดีนะฮะคือจริงๆโรดเนี่ยเหมาะสมสำหรับเบสไลน์ที่เป็นวอล์กกิ้งเบสไลน์มากนะครับยังจับใจความไม่ค่อยได้นะฮะนี่พอมาท่อนที่เป็นลาตินเซ็กชันปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็ที่จังหวะก็เร่งขึ้นละนะฮะก็ต้องระวังนะฮะว่าคือจังหวะมันก็ควรจะเหมือนเดิมนะฮะเท่าที่ดูมาทั้ง4คนนะครับค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คงอยากได้ยินอะไรที่เป็นตัวของตัวเองในแต่ละคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรียนรู้นะครับฝึกฝนแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับลองหาอะไรที่คนอื่นเขายังไม่ทำหรืออะไรแบบนี้เพราะจริงๆตอนนี้เราคง20กว่านะครับถือว่าไม่เด็กแล้วล่ะทดลองสร้างอะไรของตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นได้แล้วนะครับครับขอบคุณครับชั้นม.ห้าเรียนเบญจมะราชุทิศราชบุรีนะครับมหาความกดดัน
ลองมาเจอดูเราจะเผชิญมันได้ไหมสำหรับเพลงไนท์อินโดนีเซียแล้วไอ้ตรงท่อนสวิงเซ็กชันเนี่ยสไตรค์มันไม่ค่อยเข้ากับเพลงสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะเล่นได้บ้างแต่ว่าคือเล่นทุกครั้งเนี่ยมันก็เริ่มจับได้แล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเล่นสไตรค์ละก็จับได้แล้วว่าจะทำอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความตื่นเต้นมันก็รู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวคุณจะทำอย่างนี้นะครับฟอร์มอันนี้ต้องชัดนะครับว่ามันเป็น AABA ทีนี้เราสับสนน่ะเอ๊ะท่อนนี้ท่อน A หรือท่อน B คือแปลว่าฟอร์มมันงงหมดเลยนะครับคือเล่นคนเดียวไม่เป็นไรอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเวลาเล่นกับวงปุ๊บแล้วเนี่ยอันตรายมากถ้าจำได้ตอนที่วันรายงานตัวกับวันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้เล่นดีกว่าตอนนั้นเยอะเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้เราทำความเข้าใจกับเพลงที่เรากำลังจะเล่นนะครับก็คือการตีความแนวทำนองท่อนหรืออะไรเงี้ยสมมติท่อน B ที่เราเล่นอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะพริ้วไหวได้มากกว่านั้นคือแล้วมันก็จะทำให้ลีลาเคิร์ฟของสิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันงดงามขึ้นนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะก็คิดว่าจะได้ประสบการณ์จากนักดนตรีท่านอื่นๆนะครับThank you.
พลงดีนะฮะเพลงนี้เพลงเพราะนะครับผมชอบเพลงนี้ก็ตอนขึ้นต้นมาผมก็โอ้ดีใจโอ้ได้ฟังเพลงบาลาดละแต่ว่าอยู่แป๊บเดียวเองแล้วเสร็จแล้วมันก็สวิงเลยนะฮะนี่ก็เสียดายนะฮะเพราะว่าคือเพลงนี้เพราะอยู่ที่ตรงเพราะว่ามันช้าเนี่ยนะฮะตอนโซโล่เนี่ยก็ยังไม่ต้องไปสวิงก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเล่นให้เป็นแบบบาลาดก็ได้ก็จะทำให้คือคาแรคเตอร์ของเพลงนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะระหว่างคอร์ดแรกกับคอร์ดสองเนี่ยฮะเวลาเราโซโล่เนี่ยเราต้องทำให้มันแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าเบสเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเบสตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไอ้ half diminished chord นะฮะเราก็ต้องเล่น half diminished scale ก็คือตัวที่มันแตกต่างอะตัวที่ตัว flat 6นะฮะต้องเมคชัวร์ว่าเราเล่นตัวนั้นนะฮะเพราะมันไม่งั้นมันก็จะเหมือนกันนะครับเร่งรีบไปหน่อยน่าจะใจเย็นๆตอนนี้มันเป็นเบสคอร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกรู้สึกได้นะครับรู้สึกอาจจะเป็นเพราะเพลงด้วยนะครับว่าเราเล่นแต่เราสิ่งที่เราเล่นมาก็คงว่าการเล่นดนตรีแล้วคนเล่นรู้สึกคนฟังรู้สึกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยหัวใจมันจะไปอยู่ที่มือขวาเกือบหมดเลยนะครับมันลืมมือซ้ายไปนะครับทั้งเรื่องไดนามิกทั้งเรื่องสีสันอะไรต่างๆนะครับอยู่คณะสถาปัตย์ครับจริงๆตอนนี้ผมมองแค่ว่าผมอยากเก่งขึ้นอยากเปิดโลกมากขึ้นเพราะว่าปกติผมปิดตัวเองมาตลอดไม่เคยออกมาข้างนอกเลยเพลงช้าสำหรับเปียโนแล้วก็มันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้โชว์เรื่องของสีสันเรื่องของความรู้เรื่องทางด้านฮาร์โมนีนะครับ Keep Time ตรง
ตรงโซโล่แล้วเนี่ยคือมันก็คือรู้ว่าเราจะเล่นรูบาโต้นะฮะทีนี้เนี่ยรูบาโต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าเราจะเล่นจังหวะตามอำเภอใจอย่างเดียวนะฮะรูบาโต้จริงๆแล้วมันเหมือนกับการขโมยไทม์จากห้องอื่นๆมากกว่าตรงนี้เราก็ต้องระวังครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปเลยนะฮะบางทีอยู่ดีก็ไปคอร์ด5แล้วอ้าวตายแล้วแล้วคอร์ด2หายไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดฟังบิวเวนแล้วเนี่ยเขาเล่นเพลงเงี้ยนะครับเล่นคนเดียวเนี่ยตอนท่อนโซโล่เนี่ยคือเราจะรู้สึกถึงไทม์ได้ถึงแม้ว่าเขาเล่นเพลงช้านะฮะแต่ว่าท่อนโซโล่เนี่ยก็ยังคีพไทม์อยู่คือจะรู้สึกไทม์ได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สำคัญนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเล่นกับวงเนี่ยมันก็จะมีมากนะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นเวลาเล่นกับวงเพราะว่านักเปียโนเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นักเปียโนชอบแบบเล่นตามใจตัวเองนะ ว่าเราอยู่กับตัวเองเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกตรงนี้นะครับรักษาจังหวะนะครับรักษาเวลาไทม์ให้ดีๆนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเสียงประสานเนี่ยในเพลงช้าเนี่ยน่าจะทำได้คือเพิ่มได้อีกนะฮะเพิ่มสีให้มันนะเพราะเนื่องจากเราเล่นเพลงช้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะใส่สีสันอะไรมากขึ้นได้นะครับฟังดูออกมาแล้วก็พอดีนะครับอย่างหนึ่งที่อยากได้ยินก็คงเป็นความหลากหลายนะครับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอไอเดียของเรานะครับที่จะเล่นออกมาในการอิมพรูไวส์นะครับจริงๆเนี่ยสังเกตดูอาจารย์เด่นก็จะคอมเมนต์เรื่องไทม์เกือบทุกคนเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยดนตรีมันก็แบ่งเป็นแค่2ส่วนใหญ่ๆเท่านั้นเองก็คือเรื่องของพิชกับเรื่องของริทึมิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ2ส่วนได้สมบูรณ์แบบเนี่ยทุกคนก็คงเป็นนักเล่นที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับไปฟังคำปรึกษาหารือของคณะกรรมการกันก่อนคัดเหลือ3คนจะมีใครบ้างแล้วผู้หญิงจะได้เข้ารอบหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะคนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาก็รักษาฟอร์มได้นะครับใช่ครับสมาธิก็ดีนะครับสมาธิดีฮะแล้วก็ยูโน่ก็สวยดีนะครับแล้วก็มีผิดพลาดนิดหน่อยซึ่งก็ไม่มากนะฮะเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับก็มีเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาโมทีฟอะไรที่มีน้อยนะฮะแต่ว่าผมว่าเขารักษาฟอร์มได้ดีที่สุดนะฮะในบรรดาคนอื่นๆนะครับครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษาฟอร์มอีกนะฮะอาจารย์ที่ผมให้ความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะต้องไปเล่นกับวงนะฮะครับก็เขาก็รักษาฟอร์มได้ดีนะครับที่3เนี่ยก็ไผ่นะฮะก็เทคนิคดีนะครับแต่ผมคิดว่าเพลงที่เขาเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นทรานสคริปชันนะฮะอาจารย์นั่นคือมันเป็นแบบคือมันมีโน้ตอะฮะอาจารย์ก็คือเล่นตามโน้ตแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องของฟอร์มก็เขาไม่มีที่ให้ใส่ตัวของตัวเองลงไปสักเท่าไหร่อ่ะครับส่วนเบอร์4ของผมเองเนี่ยเบอร์4นี่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเพลงอะไรนะฮะคิดว่าไม่เป็นเพลงฮะอันนี้สตรัคเจอร์ไม่ชัดเจนนะฮะเบอร์5มาร์คไอเดียดีนะฮะอาจารย์แต่ว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาไม่รักษาฟอร์มเลยฮะอาจารย์ท่อน A ท่อน B อะไรมันปนกันไปมั่วไปหมดเลยเบอร์6เนี่ยนะฮะผู้หญิงคนเดียวของเราเนี่ยก็โฟมเนี่ยนะก็ขึ้นมาเพราะเลยก็รักษาฟอร์มได้ดีผมมีติเขาแค่ว่าเขาไปเล่นตอนโซโล่เนี่ยเล่นเป็นสวิงเร็วไปหน่อยส่วนคนสุดท้ายที่เล่นเพลง But Beautiful เนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วฮาร์โมนีก็สวยนะผมชอบฮาร์โมนีเขาแต่ว่าเขาไม่ได้พอดีเขาไม่ได้โชว์ให้เราเห็นว่าเขารักษาไทม์ได้ฮะก็เป็นบูบาโต้ทั้งเพลงเลยก็คือมีจุดเด่นกันทุกคนเลยนะครับคนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมให้เขาแน่ๆนะฮะอีกคนนึงที่ผมเลือกนะฮะก็คือเบอร์2สามารถรักปัญญาหรือโจเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นคนฟังเวลาเล่นอยู่ในแบงก็น่าจะดีน่าจะฟังได้ดีนะครับส่วนกวินเนี่ยที่คอมเมนต์เข้าไปคงอยากได้ยินความหลากหลายอยากได้ยินความสนของเขามากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยยากครับอาจารย์เบอร์สามนี่ยากเลยครับคนที่เล่นอยู่ในโจทย์เนี่ยครับมีน้องโฟมใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับสุวัตหรือมาร์กเนี่ยคือทัชชิ่งก็ค่อนข้างดีนะฮะส่วนเบอร์7ก็เลือกเขาเลือกดีไซน์เอาเพลงแบบนี้มาน่าจะเหมาะกับตัวเขาผมว่าเลือกยากนะครับเรากำลังจะได้ทราบนะคะว่าใครจะเป็นมือเปียโน3คนผู้เข้ารอบไปลุ้นกันบนเวทีเลยค่ะกลับมานะคะสู่การแข่งขัน Jazz Dream Team ค่ะเป็นเครื่องมือชิ้นที่4แล้วกับเปียโนอยู่ในมือเปิ้ลแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายค่ะ
วินอินทวงค่ะโจสามารถรักปัญญาค่ะโฟมขีตาวงกิติพัฒน์ค่ะ